นี่ยนะพี่ออสเนี่ยนะอุ้ยบนฝ่ามืออ่าให้เห็นครับกล้องพี่ออสโคตรดีเลยอ่ะพี่ออสช่อใหญ่มากสมบูรณ์มากนี่คือเลี้ยงธรรมชาติเลยนะดูแต่ละช่อดิโอ้ยนี่แดงๆนี่คือใกล้ละน่าจะสักอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าน่าจะมาอีกครั้งนะครับก็คงจะต้องมากินแล้วแหละเดี๋ยวดูฮะพองแบบเต็มที่ละสุกเต็มที่ละประมาณหนึ่งอาทิตย์อันนี้ทายสิครับว่านี่คือลูกอะไรนี่คือลูกมะไฟนะครับโอ้ดูช่อดิของจริงรับรองว่าออร์แกนิก 100% ป้าแกไม่ได้ฉีดพวกสารฆ่าแมลงหรืออะไรใดๆนะครับเป็นธรรมชาติโดยล้วนเลยนะครับที่นี่โอ้จะรอเดี๋ยวจะมาอีกเดี๋ยวต้องมาอีกเพราะอะไรเพราะรอให้มันสุกเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามากินกับต้นเลยเด็ดอย่างนี้เลยเป็นช่อเลยนะครับแล้วเจอกันคราวหน้าหวังว่าได้เจอทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกลับจากตั้งแต่กลับจากแคลิฟอร์เนียไม่เคยได้กินเลยเออตั้งแต่เรียกว่าลูกตะครบตะครบต้องคึงวิธีกินก็ต้องเลือกลูกแดงๆให้สุกดีแล้วก็กินเลยไม่ได้นะต้องครึงครับให้มันเหมือนช้ำๆแล้วบีบมันนะบีบมันดูดินี่อร่อยความฝาดจะหายไปเหลือแต่ความหวานเหลือแต่ความร้อยนุ๊กพี่เขากระดันตีความร้อยนุ๊กกี่เม็ดแล้วคะข้นมากน่าจะหวานเอาเลยลุงขายไหมนี่ไม่จะไม่จะเป็นถ้วยมาครับลุงขายมานี่หรอไม่กินเงินเองเนี่ยนะเก็บไว้กินก็ได้บริการพร้อมล่ะยอดลุงถ้าคืนนี้จะวางที่พักใกล้ผาเลยนะครับแล้วคืนหนึ่งก็ไม่ถึง1,000บาทนะครับไม่ถึงด้วยจะบอกให้ห้องสบายมากบรรยากาศดีเงียบไม่ได้เงียบธรรมดาครับเงียบแม่ตักอะไรลูกก็ได้นะเนี่ยลูกมาขอแบ่งซื้อไม่ใช่ขอเฉยๆขออะไรนะลูกขออะไรพี่ออสนี่โอ้โหกี่โง่กี่โง่เลยเสนีไข่ไม่ฉันนี่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่เราไม่รู้นะต้องดูนี่หลังเป็นเหมือนเบอร์มันนี่โยโกโต้